จะกินมังสวิรัติ2 วัน 1 คืนยำถวายว้าวน่ากินจังเลยพ่อกับแม่จะต้องภูมิใจในสิ่งนี้เนาะมันไม่อิ่มอ่ะโมหิวข้าวมากๆเลยอ่ะอยากกินไส้กรอกอ่ะโอ้เศร้าอ่ะไปไหนอ่ะไปเที่ยวเหรอใช่ค่ะเที่ยวกรุงเทพเอ้าทำไมเอาไปตั้งเยอะอันนี้มันเป็นวันหยุดสั้นๆนี่ก็เลยคิดว่าจะพักผ่อนในกรุงเทพนี่แหละแต่พี่ต้องทำงานนะพี่ต้องพักก่อนทำงานเนี่ยลูกค้าโทรมาเนี่ยแค่วันนี้ขายของอีกแล้วเหรอใช่เดี๋ยววันนี้ทายอินสินค้าให้นะคะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวขอไปพักผ่อนด้วยวันนี้จะไปโรงแรมลับม่านรูดไม่สามารถโรงแรมลับไงรับแบบลับๆอ่ะไม่สามารถเดินไปได้ไม่สามารถใช้รถขับไปได้ทำไมอ่ะมันต้องเดินทางน้ำวันนี้ก็คืองานแน่นมากหมูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจหาสถานที่ในกรุงเทพที่แบบว่าสามารถพักได้แล้วมันก็แบบสวยสงบและระหว่างนั้นเราก็จะกินมังสวิรัติ2 วัน 1 คืนงานว่าแน่นแล้วพุงแน่นยิ่งกว่าเคยได้ยินไหมพี่โมคะคะช่วงนี้พี่โมจะไปคอนเสิร์ตอะไรบ้างไหมคะมีแพทย์อยากไปดูคอนเสิร์ตหลายอันมากแต่ว่ากดบัตรไม่ทันสักอันเลยกดนี่มากดเลยผมกดTHE TOYSมาทันพูดเลยโอ้โหจริงปะเนี่ยจริงโอ้ยนี่กดไม่ทันว่ะแต่พี่อ่ะจะมีแบบมีอันกรีดคือมันจินตนาการภาพดีแบบTHE TOYSอ่ะอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าขนาดไหนนี่ไงโอเนี่ยเป็นTHE TOYSโอ้ยแวะ7-Elevenหน่อยแวะทำไมอะครับพี่ขายของครับขายของแป๊บหนึ่งเอ้าพี่จะมาเป็นพนักงานใหม่7-Elevenแล้วเหรอไม่ใช่มันมีการขายของที่ล้ำกว่านั้นสมัยเนี้ยเดี๋ยวมาขายของแป๊บหนึ่งเร็วเฮ้ยไปแล้วเร็วใครเป็นตัวการนี่เลยคืออะไรมาดัชมิล4 in 1ซื้อมาเยอะแยะมากเลยขอแพ็คนึงได้ป่ะดัชมิลเนี่ยขอได้แต่ว่าใบเสร็จเนี่ยอย่าขอทำไมอ่ะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะคะมันมีลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตTHE TOYSไงแล้วก็แบบสิทธิพิเศษด้วยคือเราอาจจะได้เป็นมิตรแอนกรีดด้วยกับTHE TOYSตัวเป็นๆซึ่งบัตรเนี่ยไม่มีขายเขาแจกสำหรับผู้โชคดีเท่านั้นต้องเก็บไว้ดีๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโมจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าใบเสร็จนี้จะกลายเป็นบัตรคอนเสิร์ตของ THE TOYS ได้อย่างไรจะไปแล้วนะไปจริงอ่ะบ๊ายบายเอาดัชมิล4 in 1ที่ซื้อมาจาก7-Elevenราคา50 บาทส่งถุงมาด้วยเอามากอย่าลืมกลับมาทำงานนะพรุ่งนี้มารับด้วยนะโอเคถึงแล้วค่ะโรงแรมพระยาพาราโซโรงแรมพระยาพาราโซแต่เดิมคือบ้านบางยี่ขันสร้างขึ้นในปี 2466 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6รวมอายุเกือบ100 ปีสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้นต่อมาถูกนำไปเป็นอาคารเรียนถึง2 ครั้งและปิดตัวลงในปี 2539 ทำให้อาคารถูกทิ้งร้างจนถึงช่วงปี 2550 อาคารถูกบูรณะใหม่โดยยังคงความดั้งเดิมไว้เกือบทั้งหมดเมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นโรงแรมพระยาพาราโซจนถึงทุกวันนี้นี่เอง222จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าเป็นแพ็กเกจงานแต่งห้องนี้จะเป็นสำหรับคู่บ่าวสาวอ๋อนี่เข้ามาคือเป็นห้องนั่งเล่นก่อนว้าวตอนกลางคืนจะสวยมากเลยสวยมากคลาสสิกมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็คือเป็นเตียงใช่ไหมคะเพื่อนมันคลาสสิกมากโหได้อยู่คนเดียวแล้วมันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันเหมือนแบบถ่ายงานทุกวันเลยแล้วพอมาวันนี้แล้วแบบได้พักแล้วคือรู้สึกแบบเฮ้ยผ่อนคลายมากเลยอ่ะติดอยู่เรื่องเดียวอ่ะต้องกินมังสวิรัติว่ะขอนอนพักแป๊บนึงได้ปะกดมาค่ะได้หรือไม่ได้เพื่อนบอกว่าได้เขยนอนบาย ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะไปทุกคนไปกินข้าวกันค่ะว้าวอ๋อทานกับน้ำอันนี้ใช่ครับผมอันนี้ผมแยกหอมเจียวมาให้นะครับโอ้ขอบคุณค่ะน่ากินจังเลยดูสิพ่อกับแม่จะต้องภูมิใจในสิ่งนี้เนาะว้าวต้มยำนะครับผมว้าวโอ้ขอบคุณค่ะต้มยำผักนะคะราดน้ำยำของเขาลงไปฟึ่มโชคดีเนี่ยที่มีน้ำยำไหนชิมต้มยำซิไหนต้มยำมีกุ้งไหมเนาะไม่มีหรอกขวัญไปเถอะกินมังสวิรัติอะถ้ามีกุ้งจะอร่อยมากๆเลยถึงห้องแล้วทุกคนมันไม่อิ่มอ่ะคือมันเต็มท้องแล้วนะแต่มันไม่อิ่มอ่ะต้องกินผลไม้เพิ่มเติมอ่ะเฮ้ยลืมไปทุกคนถ้าเราไม่อิ่มเราต้องทำยังไงคะเติมดัชมิลนั่นเองค่ะดัชมิล4 in 1นี่ค่ะทุกคนเป็นบางส่วนเวลากินนมได้นะคะกินนมกินไข่ได้แต่ว่าถ้ากินเจเนี่ยจะกินนมกินไข่ไม่ได้เลิศให้มันได้อย่างงี้สิมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันถึงจะเลิศเข้าใจไหมว่าแล้วก็เดี๋ยวจะสอนทุกคนดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้บัตรคอนเสิร์ต TheTOYSLOYONMARS นะจ๊ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปนะคะที่ 7-Eleven ซื้อ Dash Meal 4 in 1 นะคะรสใดก็ได้แบบไหนก็ได้จะแบบขวดหรือแบบกล่องก็ได้ให้ครบ50 บาทแล้วขอใบเสร็จเข้ามาถ่ายรูปใบเสร็จนะคะแล้วก็เข้าไปในเพจ Dash Meal 4 in 1 เว้ยทักเข้าไปใน Message มันก็จะเป็นระบบอัตโนมัติแล้วเราก็ถ่ายรูปใบเสร็จส่งไปแค่นั้นง่ายมากรีบส่งนะจ๊ะทุกคนรีบซื้อรีบทำรีบส่งไม่จำกัดสิทธิ์นอกจากจะได้บัตรคอนเสิร์ต THE TOYS แล้วยังมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้ไปมิดแอนด์กรีดด้วยซึ่งมิดแอนด์กรีดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีบัตรขายคือเราจะซื้อกี่รอบเราจะส่งกี่รอบก็ได้เขาไม่ได้นับจากจำนวนรูปที่ส่งไปนะเขานับจากโค้ดบนใบเสร็จที่มันต่างกันนะทุกคนตั้งแต่ทำ YouTube มาไม่ได้ดูทีวีเลยทุกคนแต่ว่ามูยังจำว่าแบบการ์ตูนเน็ตเวิร์คคือ27UBC Inside UBC ใช่เขาว่า UBC Inside คือ25นี่เป็นภาพที่หาได้ยากมากนะคะภาพที่มูอยู่กับทีวีอย่างเงี้ยค่ะยากจริงๆทุกคนอยากร้องเพลงเล่นอะทำยังไงดีอะเกิดว่ะทำอะไรลงไปวะเนี่ยไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้หรอพรุ่งนี้เช้าอยากกินไส้กรอกอ่ะฉันจะพาเธอลอยอ้าวแล้วทุกคนยังไงคะวันสองพันครับลงไปในอันตรายที่มีแต่และไม่ต้องกลัวว่าโมหิวข้าวมากๆเลยอ่ะมันท้องมันโล่งมันเหมือนว่าอาหารที่เรากินกันไปตอนเย็นอ่ะมันย่อยหมดแล้วอ่ะหิวว่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ย Good morning อรุณสวัสดิ์ค่ะหิวข้าวมากเราไปกินข้าวกันและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้าของโมทั้งหมดนะคะเฮ้ยเอาไข่ต้มมาเติมเลยดีกว่าน่าจะดีขึ้นจากเติมไข่ต้มมาดีขึ้นจริงเดี๋ยวไปเจอมนห้องอีกทีนะคะพอกินสลัดแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นประมาณแบบว่าข้างในเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็เป็นสูทนะคะแล้วก็เป็นกางเกงยีนเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานต่อ แล้วนะคะซึ่งภารกิจเรายังไม่เสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะกินมังสวิรัติกันต่อคือจะบอกว่าขับถ่ายดีมากแบบว่าปกติเป็นคนที่แบบว่าแค่ตื่นเช้ามาแล้วให้อึหนึ่งครั้งยังยากแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะอึสองครั้งเว้ยระหว่างอาบน้ำแต่งตัวคือรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะบาลานซ์การกินมังสวิรัติแบบทำอย่างสักอาทิตย์ละครั้งอะเฮ้ยไปครับทำงานครับมาได้ไงเนี่ยต้องไปใช้งานตอนนี้คือบ่ายโมงเป๊ะคือมาตามเลยใช่ไม่ก็ไม่ได้เสียบไปนะเศร้าอ่ะกลับกันเถิดตอนนี้ออกจากโรงแรมแล้วค่ะกำลังจะไปหาอะไรกินเป็นมื้อสุดท้ายปิดหลังจากมังสวิรัติกันนะคะซึ่งทุกคนทีมงานทุกคนจะกินมังสวิรัติเป็นเพื่อนโมถูกไหมไม่ครับแต่ว่าทุกคนกินมังสวิรัติกันลองดูครับมื้อเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรครับแล้วก็คือทุกคนจะสั่งไก่ต่อหน้าต่อตาฉันนะใช่ครับอุ้ยส้มตำโมกินไม่ได้นี่หว่ามีน้ำปลาอุ้ยเอ้าแล้วโมกินอะไรได้อ่ะกินไข่ได้ปะได้กินไข่กินไข่ได้ทำไข่เค็มแล้วปลาเปล่าโอเคกินตำไข่เค็มใส่ซีอิ๊วอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะสีนี้ก็สีไม่เป็นไรค่ะเราทำเพื่อสุขภาพของเราบ้างไงไปไปกินโอ้โหดูนี่ดิเรามุ่งมั่นว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำให้สำเร็จถึงแม้ว่าจะมีกิเลสอยู่ตกหน้าเยอะขนาดนี้โมก็จะต้องกินมังสวิรัติให้ครบ3มื้อตามที่โมได้ตั้งใจไว้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งจะครบ2 ล้านซับแล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวจริงๆ